การบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งยังไม่จบเรื่องว่างๆ00ในพระพุทธศาสนาจะทบทวนในเรื่องที่แล้วมาสักเล็กน้อยเพื่อผู้มาใหม่จะได้ฟังรู้เรื่องคำว่าสุญญตาแปลว่าความว่างคำว่าสุญญะแปลว่าว่างในพุทธศาสนาหมายถึงว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนหรือของตนถ้ามันมีตัวตนหรือความหมายแห่งตัวตนไอ้ตัวตนนั่นแหละมันมีอยู่มันเลยทำให้ไม่ว่างถ้ามันไม่มีความหมายตัวตนมันก็คือเท่ากับไม่มีอะไรหรือว่างถึงแม้มันจะมีอะไรสักกี่อย่างก็ตามถ้าไม่มีความหมายแห่งตัวตนมันก็เท่ากับไม่มีนั่นเราจึงว่าคำว่าว่างนี่ก็ว่างจากตัวตนหรือสิ่งที่มีความหมายแห่งตัวตนจิตนี่เมื่อไม่มีความคิดนึกรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือเป็นความหมายแห่งตัวตนก็เรียกว่าจิตว่างมันจะมีความคิดนึกหรือความรู้สึกหรือสติปัญญาอย่างอื่นก็ตามใจเมื่อมันไม่มีความหมายแห่งตัวตนก็เท่ากับไม่มีจึงเรียกว่าว่างมันเลยกลายเป็นว่าไอ้จิตที่มันว่างนั่นมันกลับเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยสมรรถนะของจิตคือมันอิสระมันแคล้วคล่องว่องไวมีความสามารถในการที่จะคิดจะนึกนี่คำว่าว่างในภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงภาษาไทยพอมาสู่เมืองไทยคำว่าว่างนี่หรือสุญญะตะหรือว่าสุญญะเนี่ยเข้ามาแปลกันเสียว่าศูนย์ในภาษาไทยเนี่ยมันเท่ากับศูนย์หายหรือเท่ากับศูนย์เปล่าคำว่าสุญญตาไปถูกแปลว่าเป็นศูนย์เปล่าเป็นความศูนย์เปล่าหรือสุญญะแปลว่าศูนย์เปล่าซึ่งศูนย์เปล่ามันก็เลยยุ่งเลยหมดความหมายของธรรมะคอยถือเป็นหลักไว้ว่าสุญญะในภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยต้องแปลว่าว่างอย่าไปแปลว่าศูนย์หายหรือศูนย์เปล่าเหมือนที่เขาแปลกันอยู่โดยมากเหมือนกันให้แปลว่าว่างคือว่างจากตัวตนหรือว่างจากความหมายแห่งตัวตนรวมทั้งของตนด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความหมายแห่งตัวตนคือมีตัวตนมันก็ต้องมีอะไรซึ่งเป็นของตนเป็นธรรมดาเหมือนกับเป็นเงาตามตัวนี่เราก็อย่าให้มันมีทั้งตัวตนและทั้งของตนอย่างนี้เขาเรียกว่ามันว่างจนกับคำว่าสุญญะเมื่อครั้งที่แล้วมาก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติให้มีจิตชนิดที่ว่างไม่มีความยึดถือว่าตัวตนโดยวิธีซึ่งสรุปความแล้วก็ได้ความว่าเรามีอะไรให้จิตกำหนดชนิดที่จะไม่เกิดตัวตนขึ้นมาได้ให้รู้ไว้ว่าตามธรรมดาจิตที่ไม่ได้มีอะไรมาควบคุมนั่นมันมีความคิดนึกไปในทางเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าในโลกนี้ในสังคมเรานี่มันก็มีอะไรอะไรที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจชวนให้คิดนึกไปในทางเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแหละ
ไม่ว่าเรื่องอะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะนั้นจึงเรียกว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งประเภทว่ามีตัวตนนั้นมันจึงเป็นของธรรมดาไปเสียเราก็คิดนึกเป็นตัวตนรู้สึกเป็นตัวตนเคยชินในการที่จะมีความคิดนึกว่าตัวตนเมื่อมีความคิดนึกว่าตัวตนก็ยึดถือตัวตนเมื่อไรมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นอย่างน้อยก็มีความหนักมันเครียดหรือมันหนักเพราะความรู้สึกแห่งตัวตนมันจะมีความหมายเป็นการได้เป็นการเสียมันจะมีความหมายเป็นการดีเป็นการชั่วเป็นการแพ้เป็นการชนะเป็นการขาดทุนเป็นการได้กำไรนะเป็นคู่เสมอไปสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันก็ระแวงมันจะเป็นไปในทางที่ไม่ได้นะหรือเมื่อมีหวังว่าจะได้มันก็มีความคิดไปในทางที่จะได้นี่มันสูญเสียไอ้ความว่างหรือภาวะปกติเดิมนี่เราจะรักษาสภาวะความว่างปกติเดิมนี่ไว้ให้ได้เพื่อจิตว่างจากตัวตนหรือของตนเพื่อประโยชน์อย่างน้อยสองอย่างคือว่าเมื่อมันมีความรู้สึกว่างจากตัวตนนั้นมันจะมีความสุขนี่อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะมีความสามารถในการที่จะคิดนึกหรือทำอะไรเพราะจิตไม่ถูกผูกมัดให้ไปติดอยู่ที่อะไรเป็นจิตที่เป็นอิสระนั้นจิตที่ว่างนี่จึงทำงานได้ดีกว่าจิตที่ไปถูกติดอยู่กับผูกติดอยู่กับอะไรบางทีก็ถึงกับเป็นทาสของสิ่งนั่นก็มีไม่เป็นทาสมันก็ถูกผูกติดให้ไม่คล่องตัวนี่ถ้าจิตว่างแล้วมันอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์เป็นสองอย่างคือมีความสุขสบายมันมีอิสรภาพไม่มีอะไรรบกวนแล้ววิเวกอย่างยิ่งเนี่ยไอ้จิตว่างน่ะวิเวกอย่างยิ่งซึ่งได้เคยพูดมาแล้วว่าความวิเวกน่ะมีวิเวกทางกายคือกายไม่ถูกอะไรรบกวนวิเวกทางจิต จิตไม่มีอะไรรบกวนวิเวกทางอุปธิไม่ได้แบกของหนักไว้นี่ก็เรียกว่าวิเวกขั้นสูงสุดเนี่ยกระทั่งว่าสติปัญญาก็วิเวกสติปัญญาไม่ถูกกักขังไม่ถูกกีดกันเรียกสติปัญญามันก็อิสระคือวิเวกมันมีอยู่สามวิเวกวิเวกทางกายวิเวกทางจิตวิเวกทางสติปัญญาซึ่งจะเรียกว่าอุปธิวิเวกเมื่อเรามีจิตว่างนั่นคือมีอุปธิวิเวกอุปธิแปลว่าของหนักเมื่อถือของหนักอยู่มันก็คือไม่คล่องตัวไม่วิเวกไม่มีของหนักมาถืออยู่มันก็วิเวกในทางนี้ถ้ามองดูทางสติปัญญาก็คือสติปัญญาไม่ถูกกักขังดังนั้นจิตที่ว่างนั่นมันจึงเป็นสุขเป็นความสุขสงบเพราะความเป็นอิสระคอยสังเกตดูเอาเองก็แล้วกันไม่ต้องไปเชื่อใครที่ไหนเมื่อจิตมันโปร่งเมื่อจิตมันว่างมันไม่มีอะไรผูกพันเราก็รู้สึกสบายที่สุดที่เราจะประสบอยู่เสมอในเรื่องของเราในชีวิตประจำวันนี้เมื่อได้จิตมันโปร่งมันว่างมันไม่มีอะไรผูกพันรบกวนเวลานั้นเราสบายใจที่จะเป็นสุขยิ่งกว่าได้กินได้เล่นอะไรที่มันเป็นเรื่องรบกวนกินของอร่อยนั่นมันก็ไม่ว่างนะเล่นสนุกมันก็ไม่ว่างนะคือจิตมันถูกผูกพันอยู่ในของอร่อยหรือของสนุก
เมื่อมันไม่ถูกผูกพันอยู่ในอะไรก็เรียกมันว่างมันนี่ก็จะมีความหมายเป็นสุขในทางธรรมะในทางภาษาธรรมะจะใช้คำว่าสนุกก็เหมือนกันแต่ต้องอีกภาษาหนึ่งภาษาธรรมะจิตว่างนี่เป็นสุขสนุกสนานไปตามแบบธรรมะจิตวุ่นมันเป็นสุขสนุกไปตามแบบของกิเลสท่านขอสังเกตดูดีว่าเมื่อในจิตไม่ถูกอะไรรบกวนมันนั้นเป็นสุขนี่อานิสงส์นี่ก็ดูจะพอแล้วนะจะคุ้มค่าแล้วนะที่อานิสงส์ที่สองนี่มันเป็นจิตที่มีสมรรถนะสูงว่องไวในการทำหน้าที่ของจิตนั้นคือทำหน้าที่พินิจพิจารณาสอดส่องค้นคว้าคิดนึกคล่องไปหมดเพราะมันเป็นจิตที่อิสระแล้วกายก็พลอยสบายไปด้วยในเมื่อจิตมันเป็นอิสระเราก็ทำงานได้ดีจิตนั้นจะทำงานได้ดีหมายความว่าทำถูกที่สุดว่องไวที่สุดมั่นคงที่สุดนี่เราต้องการจะใช้ประโยชน์จากจิตว่างที่จะทำให้มีจิตว่างก็ปฏิบัติชนิดที่ว่าไอ้ตัวกูเกิดไม่ได้ที่เอาจริงเอาจังก็คือปฏิบัติในรูปแบบที่ว่าเห็นไอ้ความว่างเห็นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นตัวตนตามธรรมชาติอยู่เสมอที่รู้จักหนอหลายสิบขั้นตอนเดี๋ยวนี้มาดูที่ชีวิตร่างกายทั้งหมดนี้ก็รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนนี่เมารวมกันว่ามันเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนก็ว่าไม่ใช่ตัวตนหนอหรือว่าธรรมชาติหนอธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่ใช่ตัวตนไม่ห้ามมีตัวตนไม่ถ้าแยกแยะออกไปเห็นว่าชีวิตร่างกายอัตภาพนี่ประกอบด้วยธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็ดูทีละธาตุในร่างกายนี่แล้วก็เพ่งเข้าไปที่ตรงนั้นโอ้ดินหนอหมายความว่าสัตว์แต่ว่าธาตุดินหนอเพ่งเข้าไปที่ส่วนประกอบที่เป็นธาตุน้ำก็โอ้สักว่าน้ำหนอธาตุไฟก็สักว่าไฟหนอลมก็สักว่าลมหนอธาตุจิตธาตุวิญญาณก็ว่าจิตหนอวิญญาณหนอถ้าดูที่ความว่างทางวัตถุในส่วนช่องว่างแห่งร่างกายก็ว่าโอ้ว่างหนอว่างหนอช่องว่างหนอมีร่างกายนี่ดูเป็นธรรมชาติก็สักว่าธรรมชาติหนอเมื่อมันเดินอยู่โอ้สักว่าอิริยาบถเดินหนอไม่ใช่ตัวกูเดินสักว่าอิริยาบถเดินตามธรรมชาติของธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันจนมาอยู่ในอิริยาบถที่เดินสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนอเมื่อนั่งก็เหมือนกันนี่สักว่าอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอสักว่าอิริยาบถยืนเท่านั้นหนอสักว่าอิริยาบถนอนเท่านั้นหนอกระทั่งว่าจะซอยเป็นละเอียดเป็นขั้นตอนไปยักยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็ได้ถ้าไปเป็นเรื่องอื่นเช่นว่ากินหนอเนี่ยอยากให้เป็นตัวกูกินหนอสักให้มันเป็นสักว่าอิริยาบถตามธรรมชาติที่เราเรียกชื่อกันว่ากินกินนี่มันยังต้องมีแบ่งเป็นส่วนๆว่าหยิบยกใส่ปากเคี้ยวกลืนนี่เป็นต้นก็แยกออกไปได้หยิบหนอเข้าปากหนอเคี้ยวหนอกลืนหนอกำหนดเอาเองที่ว่าเราอยากจะกำหนดมันสักกี่ขั้นตอนแล้วก็ใส่หนอเข้าไปว่ามันเป็นสักว่ากิริยาอาการหรืออิริยาบถเช่นนั้นเท่านั้นหนอไม่ใช่มีกูที่เป็นผู้กินผู้เคี้ยวผู้กลืนทีนี้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องอาบน้ำก็ดูทั้งหมดนั่นเรียกว่าอาบน้ำหรืออาบหนออาบหนอถ้าว่ามันจะ
ให้ซอยให้ละเอียดมันก็ว่าผลัดผ้าเนาะตักน้ำตักขึ้นเนาะยกขึ้นเนาะรดลงไปเนาะเมื่อทำอิริยาบถอย่างใดอยู่กำหนดอิริยาบถอย่างนั้นว่าเป็นสักว่าอาการตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่ใช่มีตัวกูไม่ใช่มีตัวตนจะถ่ายอุจจาระจะถ่ายปัสสาวะหรือจะทำอย่างอื่นทุกอิริยาบถเลยมีสติกำหนดว่ามันเป็นสักว่าอิริยาบถเช่นนั้นตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเมื่อทำอยู่อย่างนี้มันปิดหมดปิดความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูว่าของกูเมื่อทำไปนานพอสมควรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะไม่ต้องมีตัวตนนั่นแหละมันก็ไปเข้ารูปแบบที่ว่าไม่มีตัวตนคือว่างจากตัวตนนี่เรียกว่าเราฝึกบทเรียนสุญญตาความว่างจากตัวตนโดยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าให้มีความคิดเป็นตัวตนเข้าไปแทรกแซงจะมานั่งเนาะก็กลายเป็นกูนั่งแล้วกูอยากจะลุกขึ้นแล้วกูลุกขึ้นกูยืนกูเดินกูอะไรนอนเนาะไปเป็นตัวกูไปซะหมดธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีตัวกูมันว่างจากตัวกูกลับไปสู่สภาพเดิมแท้ของมันเห็นทุกสิ่งตามธรรมชาติเดิมแท้ของมันเห็นตามธรรมชาติเดิมแท้ของมันหรือเห็นโดยธรรมชาติเดิมแท้ของมันนี่เรียกว่าฝึกให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่มันเคยชินแต่จะมีความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูว่าของกูต่อไปนี่มันก็เกิดน้อยลงน้อยลงแล้วก็ทั้งไม่เกิดไม่เกิดตัวกูนะหมายความไม่มีกิเลสมันไม่เกิดความหมายตัวกูแล้วมันก็รักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวไม่ได้อาลัยอาวรณ์ไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้มันก็ไม่มีความทุกข์มันไม่มีความร้อนของกิเลสก็เรียกว่าเย็นเป็นความหมายของนิพพานคำว่านิพพานนั้นถ้ายังไม่ทราบก็ทราบว่ามันแปลว่าเย็นเมื่อไม่เกิดตัวกู้ว่างจากตัวกู้มันจะมีสภาพเย็นหรือความรู้สึกเย็นคือได้นิพพานมาเป็นตัวอย่างนิพพานน้อยๆ นิพพานชั่วขณะนิพพานที่เป็นความรู้สึกของตนรู้สึกด้วยตนเองว่ามันเย็นนี่คือนิพพานที่เราอาจจะชิมลองได้เป็นนิพพานตัวอย่างได้ในเมื่อจิตมันว่างจากความยึดถือมันไม่มีความหนักเป็นทุกข์แล้วมันไม่เกิดกิเลสเป็นโลภโกรธหลงใดๆเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่รู้สึกได้โดยตนเองเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะนิพพานคือนิพพานที่รู้สึกได้ในทิฏฐธรรมนี้ในชาตินี้ไม่ต้องตายแล้วเรียกว่าตทังคะนิพพานคือมันประกอบขึ้นด้วยการประกอบที่กระทำถูกถูกจุดแล้วมันก็ออกมาและโดยที่มันเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนตลอดไปก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยแต่มีรสชาติอย่างเดียวกันทั้งนั้นนิพพานแท้สมบูรณ์คือนิพพานชั่วขณะมันมีรสชาติคือเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสก็ดูไปที่ตรงนั้นว่าจะเห็นว่าตอนนั้นเวลานั้นไม่มีราคะโทสะโมหะรบกวนนี่มันว่างจากไอ้ราคะโทสะโมหะรบกวนคือว่างจากไฟซึ่งเป็นของร้อนเมื่อมันว่างจากไฟซึ่งเป็นของร้อนมันก็
เย็นตรงกับความหมายคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็นถ้ายังไม่ทราบก็ทราบเสียทีว่าคำว่านิพพานแปลว่าเย็นชีวิตที่เยือกเย็นนั่นแหละคือชีวิตที่อยู่กับนิพพานไม่มีไฟไม่มีของร้อนก็คือเย็นสำหรับคนเย็นเพราะไม่มีกิเลสคำนี้ใช้กับวัตถุก็ได้นะอย่างคำบาลีว่าปัจโชตัดเสว่านิพพานังนิพพานะนิพพานของไฟนิพพานังคือคำนี้แล้วปัจโชตัดสะก็ของไฟก็คือความดับของไฟเมื่อไฟดับก็เรียกว่านิพพานของไฟของร้อนร้อนใดๆถ้ามันเย็นลงก็เรียกว่ามันนิพพานภาษาชาวบ้านครั้งโบราณพุทธกาลเช่นว่าข้าวมันร้อนก็เรียกว่าข้าวมันยังไม่นิพพานยังกินไม่ได้ต้องรอเดี๋ยวไฟข้าวมันเย็นลงคือมันนิพพานแกงกับอะไรก็เหมือนกันข้าวต้มแล้วก็เหมือนกันถ้ามันยังร้อนอยู่กินไม่ได้นั้นต้องรอจนกว่ามันจะนิพพานก็คือมันเย็นลงจะกินได้ถ้าใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็หมายความว่าเมื่อมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีพิษไม่มีอันตรายต่อไปสัตว์เดรัจฉานนั้นเชื่องถึงที่สุดไม่มีอันตรายอีกต่อไปก็ใช้คำเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ก็นิพพานแล้วเหมือนกันคือมันเย็นลงด้วยการได้รับการฝึกฝนดีฝึกฝนดีอย่างเราไปจับสัตว์ในป่ามามันก็เอะอะตึงตังโวยวายเหมือนกับไฟติดอยู่เอามาฝึกจนเชื่องจนเชื่องเหมือนกับช้างตัวโตๆช้างป่ามาฝึกจนเชื่องเหมือนกับแมวเนี่ยก็เรียกว่ามันนิพพานได้เหมือนกันคือมันหมดพิษร้อนหมดอันตรายหมดอะไรต่างๆถ้าสำหรับคนเรามันก็หมดไฟคือราคะโทสะโมหะถ้าหมดด้วยการกระทำของเรามันก็เรียกว่าเป็นผลของการกระทำแต่บางเวลาที่มันเป็นเองของมันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำมันไม่เกิดเองมันก็เย็นเองก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยสังเกตเพราะเราสนใจจะเอากันแต่เรื่องสุขสนุกสนานอร่อยเมื่อมันว่างจากกิเลสเป็นธรรมดามันกลับเห็นว่าไม่มีรสมีชาติอะไรไม่ก็มีใครสนใจถ้าสนใจก็จะรู้ว่าเออไอ้เวลาที่มันเป็นของมันเองก็มีเหมือนกันนะราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดมันมีเหตุปัจจัยได้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้แต่มันก็มีถ้าจิตมันก็ไม่เกิดราคะโทสะโมหะแม้ชั่วขณะหนึ่งอย่างนี้เป็นเองอย่างนี้ก็ยังมีมันก็เย็นเหมือนกันแหละเช่นวันเวลาหนึ่งเรารู้สึกโอ้โปร่งใจสบายใจพอใจที่สุดโดยไม่รู้เหตุผลว่าเพราะเหตุอะไรนี่มันก็มีนั่นก็รู้จักมันไว้สิแต่ชนิดนั้นมันไม่ได้ตามที่เราต้องการมันมีเมื่อมันจะมีพอเราต้องการมันไม่มีทีนี้เราจะฝึกจิตให้มีได้ทันทีที่เราต้องการแล้วก็ฝึกตามแบบที่เรียกกันว่ากรรมฐานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสมาธิหรือสมถะก่อนนะในระยะแรกเนี่ยมันก็หยุดมันก็เย็นนะแต่มันเดี๋ยวก็กลับมาอีกนะมันต้องฝึกเลยไปถึงวิปัสสนาตัดรากง่าวตัดต้นเหตุแห่งความร้อนเสียหมดแล้วมันก็เย็นตลอดกาลสมาธิหรือสมถะมันก็เย็นชั่วขณะที่บังคับไว้ได้ถ้าว่าวิปัสสนามันอริยมรรคมันตัดต้นเหตุแห่งความร้อนคือกิเลสหมดไปตัดรากง่าวคือตัวกูของกิเลสหมดไปนี่ก็เย็นตลอดไปไม่ใช่เย็นชั่วคราวนี่คือเรื่องว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากไฟคือของร้อน
ถ้าได้มาก็เป็นชีวิตเย็นอยู่ที่บ้านก็เย็นอยู่ที่วัดก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นถ้ามันได้อันนี้มาขอให้เราสนใจศึกษาให้รู้จักมันทีเดียวที่มันมาให้เองเป็นครั้งเป็นคราวเล็กๆน้อยๆให้รู้จักที่เราทำได้สำเร็จตามที่เราทำได้ก็ให้รู้จักเนี่ยเราก็จะพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นนี่ความพอใจในนิพพานก็จะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำอะไรมุ่งหมายจะให้เป็นนิพพานเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วก็มีหวังว่าจะได้พระนิพพานในอนาคตอันใกล้ที่นี่ก็จะพูดให้ชัดไปในทางที่ว่าจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่หมายความว่าผู้ฟังนี่รู้จักคำว่าจิตว่างดีแล้วนะจิตที่ว่างจากตัวกูว่างจากของกูเป็นอย่างไรนะก็พูดมาทั้งสองครั้งนะว่ามันเป็นอย่างไรจิตว่างให้รู้จักให้ดีๆไม่ใช่ว่าจิตว่างชนิดที่ไม่มีจิตไม่ใช่ว่าจิตว่างชนิดที่ไม่คิดอะไรเลยจิตว่างนั้นมีคุณสมบัติของจิตทุกอย่างเว้นแต่กิเลสไม่มีกิเลสว่าตัวกูว่าของกูซึ่งใจเกิดราคะโทสะโมหะมันไม่มีเฉพาะไอ้ตัวกูของกูซึ่งเป็นรากฐานของไอ้ราคะโทสะโมหะนี่เรียกว่าจิตว่างนี่เราจะใช้เป็นประโยชน์มีเครื่องมือวิเศษที่จะใช้เป็นประโยชน์คือจิตที่มันเป็นอิสระหรือว่างอย่างนี้ก็จะเลยให้หัวข้อถ้าเราจำกันไว้ง่ายๆว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างให้ข้อหนึ่งสัมผัสสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างให้ข้อหนึ่งบริโภคสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างพักผ่อนด้วยจิตว่างสี่อย่างก็พอที่จริงมันจะพูดได้มากกว่านี้มากนักก็มันก็ป่วยการเหมือนกันแหละมันเกินจำเป็นเอาแต่ที่เห็นว่าจำเป็นที่คุณจะเข้าใจได้หรือจะรักษากันไว้ได้เอาสักสี่อย่างก็พอทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างสัมผัสสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างบริโภคสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างพักผ่อนตลอดเวลาด้วยจิตว่างงั้นคำว่าจิตว่างนี่ไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะเพราะพูดมาแล้วนะที่เหลือแต่ว่าจะทำงานด้วยจิตว่างนั้นทำอย่างไรให้รู้ไว้เถิดว่าพอผมพูดเรื่องนี้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะออกไปนั้นก็ถูกด่าถูกหาบ้าบอมิจฉาทิฏฐิอะไรเขาด่ากันใหญ่ถ้าคนบางพวกเขาก็ถือว่าจิตมันว่างไม่ได้จิตต้องมีอารมณ์ก็ถูกแล้วเราก็ยอมรับว่าจิตเนี่ยมันจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้แต่ขอให้มันว่างจากตัวกูของกูเมื่อจิตว่างจากตัวกูของกูเราก็ทำงานมันก็เป็นการทำงานอย่างปกติที่สุดมันไม่หิวมันไม่หวังมันไม่ระแวงมันไม่หวาดผวาไม่อะไรทุกอย่างในการทำงานคนธรรมดาก็ทำงานด้วยความหวังหวังแห่งความโง่หวังแห่งโมหะหวังแห่งตัวกูของกูคนธรรมดาก็ทำงานด้วยความหวังไปตามก้นฝรั่งที่สอนให้ทำงานด้วยความหวังถ้าเป็นพุทธบริษัทเราทำงานด้วยสติสัมปชัญญะและทำด้วยจิตว่างรักษาจิตให้ว่างจากความหมายของตัวกูของกูอยู่แล้วก็ทำงานที่นี่พวกนั้นเขาว่าทำไม่ได้ถ้าไม่หวังอะไรทำไม่ได้ต้องมีความหวังมากระตุ้นให้ทำงานก็ทำงานด้วยความหวังมันก็ได้เป็นเปรต
คือมันหิวผลที่จะได้ความหวังอยู่ตลอดเวลาความหวังทำให้หิวสิ่งที่จะได้นี่ก็การทำงานในความหวังมันจะได้เป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาที่หวังถ้าจิตว่างก็ไม่หวังไม่หวังทำอย่างที่ควรจะทำตามที่ควรจะทำด้วยสติธรรมชัญญะเพราะมันเห็นแล้วมองเห็นแล้วรู้สึกแล้วรู้จักแล้วว่าทำไปด้วยสติสัมปชัญญะเรื่องนี้มีอุทาหรณ์เปรียบจำไว้ง่ายๆเช่นว่าแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่นั่นมีหน้าที่ฟักให้ถูกวิธีตามที่ไก่มันจะฟักไข่ก็แล้วกันแม่ไก่นั่นไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงออกมาไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงทำลายฟองไข่แล้วออกมาลูกไก่มันก็ออกมาเองถ้าว่าฟักถูกวิธีแล้วลูกไก่มันก็เจริญแล้วก็ออกมาจากไข่เป็นตัวลูกไก่ถ้าแม่ไก่ตัวไหนหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาแม่ไก่บ้ามันเป็นแม่ไก่บ้าอย่าไปเอากับมันมันมีหน้าที่จะฟักให้ถูกวิธีแล้วลูกไก่ก็ออกมานี่เราทำงานด้วยสติสัมปชัญญะถูกวิธีอย่ามีความหวังให้แผดเผาหัวใจทำไปงานมันก็สำเร็จมันก็มีผลงานเหมือนกันเปรียบเทียบกันก็คือว่าพวกหนึ่งทำงานด้วยความหวังมีความหิวอยู่ในใจตลอดเวลาพวกหนึ่งทำงานด้วยจิตว่างคืออิ่มไม่ต้องการอะไรแต่ทำด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาคนจิตวุ่นคนที่จิตวุ่นทำงานด้วยความหวังคนจิตว่างให้ทำงานด้วยสติปัญญาแล้วใครจะสบายกว่าใครใครจะเหมือนกับเป็นเปรตหรือตกนรกอยู่ด้วยความหวังแล้วก็ใครสบายไม่มีวุ่นวายไม่ต้องหวังไม่หวาดผวาไม่ระแวงนี่เรียกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วแต่งานอะไรที่ว่าเป็นหน้าที่ใหญ่ความคิดว่าตัวตนตัวกูเกิดขึ้นทำงานเพื่อตัวกูตัวกูจะได้กำไรตัวกูจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันมีขึ้นมาเพราะมันจะเสียกำลังจิตไปเปล่าๆกำลังจิตทั้งหมดนั้นสงวนเอามาไว้สำหรับทำงานเท่านั้นแหละอย่าไปใช้หวังเสียเลยเอามาใช้สำหรับคิดสำหรับนึกสำหรับระวังสำหรับทำงานด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยทำงานด้วยจิตว่างตลอดเวลานั่นไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นเลยเป็นสุขเมื่อทำงานนั้นด้วยและได้ผลดีด้วยเราทำงานด้วยความเป็นสุขและได้ผลดีด้วยพวกที่ทำงานด้วยจิตไม่ว่างคือจิตวุ่นมันกระวนกระวายมันหวังมันแหวะมันหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขแล้วงานก็ไม่ดีเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านเพราะว่าจิตมันไปฟุ้งซ่านวุ่นวายเสียงานก็ไม่ดีความสุขก็ไม่มีเมื่อทำงานถ้าเราทำงานด้วยจิตว่างก็มีทั้งความสุขและได้ผลงานที่ดีในการกระทำนั้นดังนั้นขอให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแม้จะเป็นงานเหน็ดเหนื่อยหยาบเหน็ดเหนื่อยก็ทำด้วยจิตว่างแม้จะเป็นงานละเอียดสุขุมละเอียดประณีตก็ทำด้วยจิตว่างอยากจะยกตัวอย่างงานหยาบเช่นว่าเราเป็นคนแจวเรือจ้างเราเป็นคนถีบสามล้อเราเป็นคนกวาดถนนล้างท่อถนนเป็นงานหยาบก็ทำด้วยจิตที่ไม่มีความยึดถือเรื่องตัวกูว่างจากตัวกูจิตว่างนี่ก็ทำไปได้เพลิดเพลินสนุกก็ได้แต่ถ้าจิตมันเกิดตัวกูแล้วมันก็โกรธว่างานนี้มันหยาบงานนี้มันหนักงานนี้มันเหนื่อยตัวกูอับโชคไม่มีวาสนาต้องมาทำงานบ้าบ้าบอบออย่างนี้มันด่าผีด่าเทวดาด่าตัวเองด่าโชคชะตาไปพลางนั่นคนจิตไม่ว่างไม่ได้ทำงานหยาบมันก็เป็นทุก
มันก็ทนทำเหมือนกับตกนรกผมสังเกตเห็นเมื่อผมไปกรุงเทพตอนก่อนบวชนู่น60-70 ปีมั้งเป็นแจวเรือจ้างคนหนึ่งรับจ้างแจวเรือจากสถานีบางกอกน้อยไปยังวัดประทุมคงคาแจวทวนน้ำเกือบ2 ชั่วโมงได้2 บาทมันไม่มีความทุกข์เลยมันไม่บ่นมันไม่ด่าผีสางเทวดามันแจวเรือไปพลางมันร้องเพลงอะไรงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ในใจของมันพลางแล้วมันเหยียบไปตีนข้างเดียวตีนข้างหนึ่งแกว่งอยู่ในอากาศตามจังหวะที่มันแจวและร้องเพลงเรายอมแพ้มันทำงานได้จิตว่างได้จริงๆไม่มีความทุกข์เลย2 ชั่วโมงแล้วได้2 บาททำไมนั่นนี่นะทำงานแม้งานหยาบงานหนักมันก็ยังทำได้ถ้าจิตถ้าทางงานประณีตงานวิจิตศิลป์งานประณีตที่ต้องระมัดระวังมากละเอียดละออมากนั่นแหละยิ่งต้องทำด้วยจิตว่างอย่าจิตหงุดหงิดวุ่นวายขึ้นมางานประณีตละเอียดวิจิตศิลป์ทั้งหลายเรื่องเขียนเรื่องวาดเรื่องอะไรก็ตามแก้นาฬิกาอันละเอียดประณีตที่สุดก็ตามเรียกว่างานประณีตก็ต้องทำด้วยจิตปกติที่สุดถ้าโมโหขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าชิบหายหมดหยาบหมดเสียหายหมดบางทีทำผิดหมดแม้แต่จะคิดเลขจะคำนวณอะไรก็ตามทำจิตให้ว่างซะก่อนสิแล้วคิดจะดีเลยถ้าจิตมันวุ่นวุ่นวุ่นอยู่ด้วยตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้มันคิดไม่ได้ดีแล้วมันจะคิดผิดด้วยนี่เขาให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ข้อที่2ว่าจงสัมผัสสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างสิ่งที่เราสัมผัสนั่นคือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองรูปมาสัมผัสกับตาเสียงมาสัมผัสกับหูกลิ่นมาสัมผัสกับจมูกรสมาสัมผัสกับลิ้นของสัมผัสมากระทบทางผิวหนังความรู้สึกคิดนึกมากระทบจิตนี่เรียกว่าสัมผัส6 อย่างเราจงสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตว่างคือเราฝึกฝนไว้ดีเราควบคุมไว้ได้เมื่ออะไรมากระทบตาก็ว่างไว้ก่อนแม่สวยก็อย่าเพ้อรักอย่าเพ้อนึกรักไม่สวยก็อย่าเพ้อนึกเกลียดถ้าไปนึกรักที่สวยไปนึกเกลียดที่ไม่สวยแล้วมันก็ไม่ว่างแล้วมันก็วุ่นแล้วมันก็เกิดกิเลสตอนนั้นเกิดความรักความชังก็เกิดตัณหาความอยากฆ่าหรืออยากได้แล้วมันก็เกิดในการกระทำที่ผิดหมดนี่เรียกว่าสัมผัสมันผิดแล้วสัมผัสมันผิดแล้วความทุกข์มันก็เกิดทางตาเป็นอย่างไรทางหูก็เป็นอย่างนั้นอะไรมาสัมผัสทางหูก็มีจิตว่างไว้ก่อนเถิดอย่าไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปอะไรข้าวสัมผัสทางจมูกหอมหรือเหม็นก็ปกติไว้ก่อนเถิดแล้วก็ทำไปตามที่ควรจะทำมาอร่อยที่ลิ้นหรือไม่อร่อยที่ลิ้นมาสัมผัสลิ้นก็ใจคอปกติไว้ก่อนเถิดจะควรทำอย่างไรก็ทำอย่าไปโกรธที่ไม่อร่อยอย่าไปหลงรักที่มันอร่อยให้มันจะกลายเป็นธาตุของลิ้นคนเราเป็นธาตุของลิ้นกันเกือบจะทั้งหมดซะแล้วนั่นเพราะอร่อยก็หลงรักเพราะไม่อร่อยก็หลงโกรธยิ่งมีอำนาจวาสนาบ้างแล้วก็อาละวาดใหญ่เลยผิวหนังนี่สัมผัสทางผิวหนังนี่ความหมายมากเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมากกว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไอ้4 อย่างนั้นยังไม่ไร้เท่าทางผิวหนังเพราะผิวหนังมันเป็นเครื่องรับสัมผัสทางเพศทางกามารมณ์ได้มากกว่าจะต้องรู้จักควบคุมในความสัมผัสการสัมผัสทางผิวหนังให้ดีๆ
ยิ่งถ้าเป็นเรื่องระหว่างเพศแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องกามารมณ์มันมีอำนาจมากถ้าไม่เกิดเรื่องได้มากถึงขนาดเป็นตายก็ได้สัมผัสทางผิวหนังเข้ามาถึงแล้วก็เฉยไว้ก่อนมีจิตว่างไว้ก่อนแล้วใครควรด้วยเดียวอะไรอะไรอะไรเป็นอย่างไรทำไมเพื่ออะไรแล้วก็ค่อยทำไปมันถูกเรื่องสิอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงเกลียดหลงโกรธที่อันสุดท้ายสัมผัสทางใจก็คือความจำที่จำไว้ได้แต่ผลหลังฟื้นความจำเข้ามาปรุงเป็นความคิดอย่างละอย่างหนึ่งชนิดไอเดียก็ดีชนิดเป็นท็อตโดยสมบูรณ์ก็ดีอย่าให้มันครอบงำจิตใจของเราได้วางไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนแล้วใครควรดูว่าอันนี้อะไรอันนี้อย่างไรอันนี้ทำไมก็ควบคุมได้มันก็ไม่เกิดความคิดชนิดที่แผดเผาให้เราร้อนไม่ต้องเกิดความรู้สึกรักไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อาลัยอาวรณ์ไม่วิตกกังวลอะไรที่ทำให้เหมือนกับคนบ้าเดี๋ยวนี้เรื่องต่างๆครอบงำคนเราในโลกยุคปัจจุบันนี้มากเกินไปเป็นโรคประสาทกันจนไม่มีโรงพยาบาลประสาทจะรับไหวแล้วจะสร้างโรงพยาบาลประสาทกันสักเท่าไรก็ดูยังไม่พอนี่เพราะคนมันไม่รู้จักควบคุมจิตให้ปกติไม่รู้จักสัมผัสสิ่งที่มากระทบด้วยจิตว่างนี่จำไว้สั้นๆว่าจงสัมผัสสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างรับมาด้วยจิตว่างก็มีสติปัญญาพอที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ข้อที่สองนี่บริโภคสิ่งทุกสิ่งด้วยจิตว่างคำว่าบริโภคนี่ในภาษาบาลีเป็นคำที่มีความหมายกว้างไม่ได้หมายเฉพาะกินทางปากคำว่าบริโภคนะบริโภคทางไหนก็ได้ฉันเอาเสื้อผ้ามาสวมก็เรียกบริโภคเหมือนกันเอาอะไรมากินมาใช้มาบ้านเรือนนี่อยู่อาศัยก็เรียกบริโภคเหมือนกันอะไรที่จะเข้าไปอาศัยใช้สอยเกิดผลก็เรียกบริโภคหมดจะเรียกบริโภครูปก็ได้บริโภคเสียงก็ได้บริโภคกลิ่นก็ได้บริโภครสก็ได้นั้นไอการบริโภคมันจึงมีมากการใช้สอยก็เรียกว่ารวมอยู่ในคำว่าบริโภคไม่เฉพาะแต่การกินโดยตรงเราใช้รถใช้เรือใช้เรือนใช้อะไรอะไรก็เรียกว่าเป็นการบริโภคนั้นเมื่อเราจะใช้สอยสิ่งใดต้องระวังทำด้วยจิตว่างเดี๋ยวนี้เราก็พอจะมองเห็นนะทีแรกเราก็เรียนเล่าเรียนเป็นนักเรียนเล่าเรียนต่อมาเรียนสำเร็จเราก็ทำงานพอทำงานเราก็ได้ผลงานพอได้ผลงานเราก็บริโภคผลงานระวังให้ดีจงบริโภคผลงานด้วยจิตว่างอย่าไปหลงรักไปหลงเป็นทาสของสิ่งที่บริโภคไอ้เรื่องบริโภคนี่มันต้องมีในชีวิตเนี่ยเพราะคนเราได้ต้องทำงานเมื่อได้ผลงานมาก็บริโภคผลงานโดยทางใดก็ตามจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองก็เรียกว่าบริโภคผลงานทั้งนั้นจงบริโภคทุกสิ่งที่จะบริโภคด้วยจิตว่างอย่าด้วยจิตโง่เขลาเต็มไปด้วยตัวกูของกู
มันก็จะบริโภคอย่างตะกละบริโภคอย่างตะกละนี่มันไม่น่าดูซะแล้วแล้วบริโภคอย่างตะกละมันก็เป็นอันตรายนะการบริโภคอย่างตะกละเนี่ยเป็นอันตรายที่สุดทางจิตใจเวลานั่นก็เสียหายหมดแล้วมันก็จะกินเข้าไปมากกว่าที่ควรจะกินมันก็มีความวุ่นวายทางกายทางกระเพาะทางลำไส้ทางอะไรต่างๆจนมันเกิดเรื่องทางนั่นทางนี่ทางโน้นได้ทะเลาะวิวาทกันบางทีก็ต้องทะเลาะวิวาทกับแม่ครัวจงบริโภคทุกชนิดโดยจิตว่างเพราะการบริโภคนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องมีชีวิตมันอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เข้าไปหล่อเลี้ยงมันการที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงมันก็ต้องผ่านทางการบริโภคดังนั้นเราจึงมีการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจเพื่อหล่อเลี้ยงอะไรก็ตามที่มันต้องการจะหล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีการหล่อเลี้ยงมันจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าให้มีการหล่อเลี้ยงมันต้องมีการบริโภคสัตว์เดรัจฉานก็บริโภคต้นไม้ต้นลายมันก็บริโภคมันต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันเป็นอันตรายขึ้นมามันกินของผิดเป็นอันตรายขึ้นมาที่กินของผิดก็เพราะจิตมันวุ่นวายจิตมันโง่ถ้ามันจิตเฉลียวฉลาดว่างจากกิเลสมันไม่โง่มันก็ระมัดระวังดังนั้นมันก็เกิดในการกินของผิดไม่ได้จึงใช้คำรวมๆว่าบริโภคทุกชนิดโดยจิตว่างที่ถึงอันสุดท้ายพักผ่อนทุกชนิดด้วยจิตว่างไอการพักผ่อนนี่มันก็คู่กันกับการงานเราจะทำการงานตลอดเวลาไม่ได้เราต้องมีการพักผ่อนที่คู่กันกับการทำการงานโดยธรรมชาติมันก็ต้องพักผ่อนทุกคนจึงมีในการพักผ่อนไม่ใช่ว่าจะทำงานไปเสียหมดจนไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าไม่พักผ่อนร่างกายก็ทนไม่ไหวนอกจากเวลาทำงานก็ควรจะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนจะไปเดินเล่นหรือจะไปกินอะไรเล่นไปร้องเพลงเล่นหรือไปนอนเฉยๆกระทั่งนอนหลับสนิทรวมกันแล้วก็เรียกว่าพักผ่อนจงพักผ่อนทุกชนิดเลยด้วยจิตที่มันว่างไม่มีตัวกูของกูพลุ่งอยู่ถ้าจิตไม่ว่างจะไม่เป็นการพักผ่อนแม้จะนอนหลับอยู่เนี่ยถ้าจิตมันไม่ยอมหยุดจิตมันไม่ว่างจิตมันปรุงเป็นตัวกูของกูอยู่มันก็ฝันร้ายไปตามเรื่องมันก็พลุ่งพล่านอยู่ภายใต้สำนึกครึ่งสำนึกใต้สำนึกอะไรมันก็พลุ่งพล่านอยู่ด้วยตัวกูตื่นขึ้นมาก็เพลียแล้วท่านคอยสังเกตดูให้ดีๆบางทีบางเวลาบางคราวนะเราตื่นขึ้นมาแล้วอ่อนเพลียทั้งที่นอนแล้วมาตื่นขึ้นมามันยังอ่อนเพลียเพราะว่าจิตมันไม่หยุดจิตมันไม่ว่างมันวุ่นอยู่แม้ในขณะที่ร่างกายหลับพูดได้เลยว่าถ้าจิตไม่ว่างจะไม่มีการพักผ่อนเช่นเราล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้นอนพักผ่อนถ้าจิตมันไม่ว่างมันก็พลุ่งอยู่ตัวกูของกูเรื่อยมันไม่มีการพักผ่อนแม่ลงไปล้มนอนไปแล้วกระทั่งแม่หลับแล้วก็ยังไม่เป็นการพักผ่อนจะไปพักผ่อนที่ชายทะเลไปพักผ่อนที่พักผ่อนไหนก็ตามถ้าจิตมันอัดลุ่มอยู่ในตัวกูของกูมันไม่มีการพักผ่อนมันจะค้นเอาไอ้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาทิษยาความหึงความหวงอะไรต่างๆติดไปด้วยจะพักผ่อนที่ไหนได้
จิตไม่ว่างจะไม่มีการพักผ่อนเพราะจิตว่างก็จะเป็นการพักผ่อนทันทีแม้ว่าทำงานอยู่ที่จิตว่างมันก็เป็นการพักผ่อนอยู่ครึ่งหนึ่งในตัวมันเองเพราะจิตมันว่างมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่ทะเยอทะยานมันไม่จะเดินเล่นอยู่ถ้าจิตมันว่างมันก็เป็นการพักผ่อนไม่ต้องถึงกับนอนขอให้จิตมันว่างจากความคิดประเภทกิเลสกันแล้วกันมันจะเป็นการพักผ่อนทันทีที่ว่ากิเลสมันไม่กระตุ้นจิตไม่รบกวนจิตไม่มีอะไรเครียดอยู่ในจิตเราจึงพูดสรุปความสั้นๆว่าจิตว่างเมื่อไรเป็นการพักผ่อนเหมือนนั้นเราจึงต้องพักผ่อนด้วยการมีจิตว่างถ้าไม่มีจิตว่างมันไม่เป็นการพักผ่อนนี่อย่างที่สี่ควรจะท่องจำกันไว้ได้ง่ายๆนะว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างสัมผัสทุกชนิดด้วยจิตว่างบริโภคทุกชนิดด้วยจิตว่างพักผ่อนทุกชนิดด้วยจิตว่างมันเป็นว่าทุกชนิดด้วยจิตว่างเราจะมีความสุขและเราจะทำอะไรได้ดีพร้อมกันไปในตัวจะมีความสุขในการงานแล้วจะเอายังไงทีนี้ผมก็อยากจะพูดถึงหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งขอร้องให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติเวลานี้ว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเองทำงานให้สนุกนะไม่ใช่สนุกด้วยกิเลสสนุกด้วยจิตที่ไม่มีกิเลสคือจิตว่างแล้วมันจิตรู้จิตฉลาดรู้ว่าไอ้ทำงานนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเมื่อใดทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะมันก็เลยพอใจและเป็นสุขสนุกเมื่อทำงานทำงานให้สนุกถ้าจิตว่างจะทำงานให้สนุกถ้าจิตวุ่นจะทำงานเป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจก็ไปสังเกตเอาเองถ้าจิตมันวุ่นวายด้วยกิเลสโดยตัวกูของกูทำงานไม่สนุกและเป็นทุกข์ถ้าจิตมันว่างจากไอ้ความรู้สึกชนิดนี้แล้วจะทำงานสนุกและเป็นสุขในการทำงานสรุปสั้นๆว่าจิตว่างงานสนุกจิตวุ่นงานเป็นทุกข์ก็ให้มันทำงานสนุกจิตว่างตัวนี้เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาว่างานนั่นแหละคือธรรมะธรรมะนั่นแหละคืองานหรือว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเมื่อได้ทำหน้าที่ก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะมันก็สนุกสิเพราะมันทำด้วยความพอใจได้ทำสิ่งประเสริฐสูงสุดคือธรรมะยังไงธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ก็ดีหรือว่าเพื่อให้สูงยิ่งขึ้นไปก็ดีเรียกว่าหน้าที่ทั้งนั้นนั่นคือธรรมะพอได้ทำงานก็คือได้ปฏิบัติธรรมะก็เกิดความสนุกและพอใจขอให้ชาวนาก็ทำงานให้สนุกชาวสวนก็ทำสวนให้สนุกพ่อค้าก็ค้าขายให้สนุกข้าราชการก็ทำราชการให้สนุกกรรมกรก็ทำงานกรรมกรให้สนุกแม้แต่คนขอทานก็จงขอทานให้สนุกเพราะมันเป็นหน้าที่ตามฐานะแห่งตนแห่งตนเป็นธรรมะตามฐานะแห่งตนแห่งตนมันเป็นธรรมะของชาวนาเป็นธรรมะของชาวสวนเป็นธรรมะของข้อค้าเป็นธรรมะของข้าราชการเป็นธรรมะของกรรมกรกระทั่งว่าเป็นธรรมะของคนขอทานถ้าเขารู้สึกว่าเป็นธรรมะอย่างนี้เขาก็พอใจเขาเกิดความเคารพ
ในการกระทำนั่นขึ้นมาแล้วก็ทำได้สนุกเพลินทำสนุกคนอื่นก็ทำงาน8ชั่วโมงเราทำงาน18ชั่วโมงได้กำไรมาอีก10ชั่วโมงถ้ารู้จักทำจิตอย่างนี้มันจะสนุกจนทำงานได้มากกว่าคนอื่นพอสนุกก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขมันเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานนั่นเองไม่ต้องรีบเลิกงานเอาผลงานไปซื้อหากามารมณ์มาทำให้เป็นคนบ้ากามารมณ์ไม่ใช่ความสุขเป็นเพียงความเพลิดเพลินด้วยความโง่หลงตามแบบของธรรมชาติกามารมณ์เป็นข้าจ้างของธรรมชาติให้มนุษย์ทำการสืบพันธุ์เป็นของหลอกเป็นของลวงของธรรมชาติจ้างมนุษย์โง่โง่ให้ทำการสืบพันธุ์ถ้าไม่เอากามารมณ์มาใส่ไว้ข้างหน้ามนุษย์ไม่สืบพันธุ์เพราะมันสกปรกมันเหน็ดเหนื่อยมันน่าเกลียดน่าชังแต่ธรรมชาติก็ฉลาดกว่ามาเหนือกว่าใส่กามารมณ์ไว้เป็นเบื้องหน้าของการสืบพันธุ์เราก็หลงกันทำงานได้ผลงานมาเท่าไรก็ไปซื้อหากามารมณ์หมดเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอร์รัปชันเขาจับไล่ถูกไล่ออกจากราชการหรืออันธพาลทั้งหลายมันหลงไหลในเรื่องกามารมณ์มันไปปล้นจี้ขโมยเพื่อไปซื้อหากามารมณ์ถ้าไม่ได้มันก็ทำผิดเลวร้ายไปถึงกับข่มขืนอะไรต่างๆเพราะมันเป็นทาสของกามารมณ์อย่าไปเป็นทาสของกามารมณ์โดยเป็นสุขเสียเมื่อทำงานถ้าเราเป็นสุขแท้จริงเสียเมื่อทำงานแล้วมันก็ไม่ต้องการความสุขอะไรชนิดไหนอีกโดยเฉพาะไอ้ความสุขบ้าๆบอๆซึ่งเป็นเพียงความเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังทางอายตนะทำจิตให้ว่างมีความสุขอยู่ในตัวเพียงพอที่จะไม่ไปเป็นทาสของกามารมณ์มันเป็นสุขอยู่ในจิตว่างนั่นเองไม่ต้องไปเป็นทาสของกามารมณ์ถ้าพวกที่มันเลิกเฮโรอีนมันมาทำสมาธิมีจิตว่างเป็นสุขได้แล้วมันก็ไม่กลับไปเสพเฮโรอีนอีกละก็มีของที่ดีกว่ารสของเฮโรอีนให้ดื่มให้กินแต่ถ้ามันไม่มีอะไรดื่มกินและมีความสุขชนิดนั้นแม้จะเลิกเฮโรอีนได้แล้วมันก็กลับไปหาเฮโรอีนอีกถ้าเราหาความสุขที่ดีกว่าที่เนื้อกว่าให้มันก็ไม่ต้องกลับไปหาเฮโรอีนอีกเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันมีค่าอย่างนี้มีอำนาจอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้มากมายอย่างนี้แล้วความสุขที่แท้จริงมันก็มาจากความมีจิตว่างหรือเป็นผลของการทำด้วยจิตว่างนี่คือสิ่งที่จะพูดกันในฐานะเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาคือสุญญตาความว่างจากตัวกูของกูเห็นทุกสิ่งว่างจากตัวตนคือมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตัวตนที่ไหนแม้จิตมันจะโง่ขนาดที่เป็นตัวกูของกูอย่างเข้มข้นมันก็เป็นเรื่องความโง่คิดตัวเองของจิตไม่ได้มีตัวตนนั้นแท้จริงมันจึงสรุปความว่าไอ้ตัวตนนี่เป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองอย่างโง่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นเลิกทันทีเอาละสรุปความว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจคำว่าสุญญะหรือสุญญตาในภาษาบาลีผิดเขามีความหมายว่างจากตัวตนเราเอามาเป็นความหมายว่างว่าสุญญะศูนย์เปล่าศูนย์หายศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรแล้วก็ใครๆก็ไม่ชอบเรื่องความว่างกลัวว่าจะทำอะไรไม่ได้เขาหาว่าถ้าจิตว่างเสร็จแล้วจะรักชาติประเทศไม่ได้เขาหากันอย่างนั้นที่จริงจิตว่างนั้นมันไม่เห็นแก่ตัวตนมันก็รักประเทศชาติได้ถ้ามันเห็นแก่ตัวตนเสร็จแล้วมันก็จะไปรักประเทศชาติได้อย่างไร
ทำประเทศทำจิตให้ว่างจากตัวตนมันจะได้ไปรักประเทศชาติถึงที่สุดหรือว่ามันจะช่วยผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะมันไม่เห็นแก่ตนเพราะมันว่างจากตัวตนจิตที่มันว่างจากตัวตนมันก็คิดจะช่วยผู้อื่นได้ถ้ามันอัดอยู่ในตัวตนมันก็เห็นแก่ตนอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยใครมันจะกินคนเดียวมันจะอร่อยคนเดียวมันจะเป็นสุขคนเดียวอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นว่าเรื่องว่างเรื่องสุญญตาเนี่ยจะช่วยมนุษย์ได้ช่วยประเทศชาติได้ช่วยโลกได้เลยคือไม่มีใครเห็นแก่ตนก็เห็นแก่ส่วนรวมช่วยกันทำโลกนี้ให้มีสันติภาพได้เอาละก็ให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสุญญะว่างสุญญตาความว่างของพระพุทธศาสนาไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ยินดีพอใจว่าเรามีสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้เอาความว่างจิตว่างมาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้จนถึงกับสรุปได้ว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างสัมผัสทุกชนิดด้วยจิตว่างบริโภคทุกชนิดด้วยจิตว่างพักผ่อนทุกชนิดด้วยจิตว่างก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วนี่เวลาหมดแล้วเรื่องความว่างต้องพูดถึงสองทีสองตอนเรื่องอื่นๆพูดตอนเดียวเราพูดกัน20ครั้งแล้วนะที่พูดทุนวันนี้20ครั้งแล้วใช่ไหมดูแบบเดียวเดียวพูดถึง20ครั้งพูดอีกสัก5ครั้งคงจะออกพรรษาจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีนี่ออกบอกมาอย่างนี้จะร่วม20ปีคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจพูดมา20ปีคนก็ยังไม่เข้าใจยังแถมด่าด้วยไม่เข้าใจแล้วยังด่าเราด้วยปิดประชุมมุ่นกลับ